วันนะเอาล่ะตอนนี้เหลือ4ทีมนะครับคือโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์จังหวัดชลบุรีโรงเรียนสุรนารีวิทยาโรงเรียนเทพศรินทร์กรุงเทพมหานครและโรงเรียนเซนคลาเบียกรุงเทพมหานครครับตอนนี้ใครยังไม่มีที่นั่งรีบจับจองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าวงถัดไปบรรเลงแล้วจะลุกออกจากที่นั่งไม่ได้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์จังหวัดชลบุรีครับซึ่งโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์จังหวัดชลบุรีนั้นเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2500นะครับมีจุดประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อใช้ในงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและบริการชุมชนในงานพิธีต่างๆครับผลงานที่ผ่านมาเมื่อปี2556ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวด Thailand International Marching Band Festival 2013ครับผมในปี2561รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินประจำปี2561สำหรับบทเพลงที่ใช้ในการนั่งบรรเลงประกวดจะประกอบไปด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ในดวงใจนิรันดร์และเคปทาวน์แคปปาโดเกียครับก็เป็น2บทเพลงด้วยกันวันนี้ก็ใช้จำนวนคนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะในเรื่องของเสียงโทรศัพท์มือถือแล้วก็แสงแฟลชด้วยนะคะรวมไปถึงการลุกเข้าลุกออกจากที่นั่งนะคะในขณะที่นักดนตรีกำลังทำการแสดงด้วยค่ะน้องๆที่นั่งอยู่ในออดิโทเรียมจำได้ไหมเอ่ยว่าวงในวันนี้มีวงอะไรทำการประกวดบ้างต้องไปจำมาไม่บอก ได้ยินเสียงกองเชียร์แล้วนะคะเนี่ยครับกองเชียร์ของโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์อยู่ตรงไหนครับขอเสียงกองเชียร์หน่อยค่ะตรงนั้นนะอยู่ตรงกลางเลยนะคะเอาละครับงั้นผมขออนุญาตยกเวทีนี้ให้กับโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์จังหวัดชลบุรีครับThank you.
สำหรับนะครับโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์นะครับผู้อำนวยการคือท่านอาจารย์โกศลดาราพิสุทธิ์ผู้อำนวยเพลงที่ท่านผู้ชมได้ผ่านตาไปสักครู่นี้คือว่าที่ร้อยตรีณรงค์ครูหมณีครับต้องบอกว่าสำหรับบทเพลงสุดท้ายเป็นบทเพลงที่พูดถึงเมืองแคปปาดูเซียนะที่ประเทศตุรกีนะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับเมืองในเทพนิยายถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นเหมือนรูปสันฐานภูมิสันฐานน่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆปล่องไฟหอคอยปล่องไฟนะครับมีความหลากหลายทางธรรมชาติแต่ถ้าอยากไปตุรกีควรจะไปตอนเดือนธันวาคมเพราะว่าเมืองทั้งเมืองนี้จะถูกหิมะปกคลุมแล้วกลายเป็นเมืองเทพนิยายทันทีนี่คือเรื่องราวของเคปทาวน์แคปปาดูเซียครับก็เป็นเมืองที่น่าไปนะคะแล้วก็พอได้ฟังบทเพลง